ได้ถ้าของคนที่แพ้เกิดไปออกคนที่แพ้คนที่เป็นหมอเลยจะถ่ายหนอนในห้องอ่ะถ่ายหนอนในห้องใช้ไปก่อนโดยที่ถ้าพูดว่านอนนอนไม่หายนอนนอนไม่เอานะแพ้ไม่ต้องไปหลอกนอนนี่แบบของตัวเองไหนช่วยดูดิสิอยากขึ้นไหมครับ
พราะตามเราชาวขอบเลยต้องไปหนุนได้ไหมน้องน้องเคยชอบขอให้เป็นแฟนตั้งหนุนไม่ได้อันนี้ว่าคนจะสมูคนจะเป็นลิงเขาแก้วกว่าหนอนใช่ไหมเนาะมาเลยแฟนตั้งเลยที่หนอนใช่ไหมที่เป็นอะไรนะลูกตัวลิงเราทำได้ไหมเราต้องเป็นเนี่ยน้องของน้องตื่นไหมคะแข่งย่าแข่งย่าเป็นไหมแข่งย่าแข่งย่าโอเคเป็นไหมเมื่อก่อนนอนนอนโอเค5 4 3 2แข่งย่าว่าเราสามารถเดินหาพื้นที่ว่างได้
ยืนเห็นป่ะยืนเที่ยงนะเดี๋ยวมาเดินคราวนี้เราจะใส่คาแรคเตอร์หรือสถานการณ์ลงไปตรงนี้ตรงนี้นอนแบบอกปึกปายตอนนี้เราต้องระวังแล้วนะเราต้องระวังในห้องมันเกิดแค่ไหนถ้าต่อไปนั่งสองท่านะฉะนั้นสังเกตเพื่อนรอบข้างของ
องสองสามนะเมื่อที่กรอกมือหนึ่งครั้งทางห้องกับมีครบทั้งห้าระดับซ้ำได้แต่ต้องมีให้ครบหนึ่งสองสามสังเกตเพื่อนอะไรที่ไม่มีมากมากคราวนี้ทำโจทย์นะจะลงยาพื้นเลยนะเดินไปเรื่อยๆที่ปลงมือหนึ่งครั้งเราจะจับกลุ่ม5คนใครก็ได้คนที่ใกล้กับเรามากที่สุด5คนและต้องมี5ระดับไม่งงนะพอที่เสร็จปลงมือหนึ่งครั้งจับกลุ่ม5คนและต้องมี5ระดับซ้ำได้ไม่เป็นไรก็กลุ่ม5คนนะไม่เอาหมดนะมี5ระดับซ้ำได้1 2 3เดี๋ยวเขาไม่ต้องเลยไปรอไปที่สุด
ใช่ครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเรามาแอบถามดีกว่าว่าเขาเล่นคนเดียวกันหรือเปล่าชื่อสาระมีเพียงอะไรอ่ะเขาเล่นอะไรตัวนี้เก่งมากที่ที่ดีกว่ามากที่สุดเต็มภูมิโอ้ลดบาปไอ้คนที่ชอบเป็นคนที่ชอบ
เรียกแต่งงานสองสามวันเรียกลูก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 เรียกล
ายเชิญไม่ผมไม่ได้หรอกว่าคือมันจะหนักไปเลยการโทษที
ี้นะลูกนะฝั่งนี้นั่งชิดกำแพงเลยนั่งชิดกำแพงเอาฝั่งนู้นเริ่มก่อนฝั่งนู้นเริ่มก่อนนะฝั่งนู้นจับคู่คนที่คบใกล้เคียงกับเรามากที่สุดจับคู่คนที่คบใกล้เคียงกับเราระดับ50
มายถึงว่าเวลามีสมาธินะเวลามีสมาธิแล้วดีมากนะคะคนที่น่าหลับไหลไม่ต้องรู้ว่าแบบน่าลุ้นรายการเลยไม่ลุ้นไม่ใช่อ่ะปล่อยอยู่ไว้ข้างตัวปกติคนที่น่าหลับมานะน่าหลับดีกว่าและตามเดิมตามเดิมระดับ20
ระดับ30ระดับ50สลับพี่ค่ะสลับพี่นะคนข้างหลังหลับตาคนข้างหลังหลับตาเดินคนข้างหลังหลับตานะคะระดับ50ระดับ70เราไม่ใช่หัวข้างตัวเรานะเรามีความขลังที่มีเรานะคะโอเคคราวนี้คนข้างหน้าหลับตาคราวนี้นะคนข้างหน้าหลับตานะคะพร้อมนะสมาธิดีนะไว้ใจเพื่อนไว้ทำมือไว้ข้างตัวคนข้างหน้ามือข้างตัวไม่ห่อตัวลูกสบายสบายมากพร้อมเดินระดับปกติน้อ
าก่อนที่เทรดนะแต่รอมีแป๊บนึงอ่ะเมื่อกี้การหันทีที่ตั้งชื่อว่าตาบอกไปเนาะเราคิดว่าเราได้อะไรจากการขอบคุณจ่ายเนี่ยการสังเกตการสังเกตการฟังเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างเสียวอยู่ข้างหน้าแล้วหลับตาจับอยู่ข้างหลังแล้วหลับตาเสียวมีใครรู้สึกอยู่ข้างหลังแล้วหลับตาไหมบางคนตอบนี้ได้นะไม่ผิดเพราะอะไรเนาะรู้สึกว่าไม่สนิทกับเพื่อนเลยนะคะหรือทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนเราโอเคสนิท
รู้สึกเป็นใครเราอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่อยากให้เราคิดเยอะกันเนาะหมายถึงว่าเราเวิร์กช็อปอยากให้คิดไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปรู้สึกเปรียบเทียบอะไรกันทำให้เต็มที่ให้มีความสุขที่สุดเพราะบางคนไม่เคยเป็นการแสดงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราเรียนทุกเราจะได้ได้เลยเราจะเก่งเลยอยากต้องใช้ประสบการณ์อยากจะเรียนเรียนเรียนเขาเรียนมาต้องเรียนเรียนครับมีใครไอโฟนมาแล้วครับไม่มีจ้ะมันคือบริการเนี่ยเราอยู่กับมันตลอดถือว่ากว่าเราจะเรียนได้เราเรียนการแสดงเป็นกี่ชั่วโมงเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหาอะไรใหม่ๆได้เสมอบางอย่างแบบสัตว์ที่เราเคยทำเรารู้สึกแบบนี้แต่ครั้งเรามาทำเราก็ไม่รู้สึกเหมือนเดิมได้มันจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแล้วมีอะไรอีกที่เราผ่านไปมันมีนะเกมนะแม่เป็นเกมเนาะแบบมีชวนผสมสนุกเราได้อะไรบ้างการวางแผนซึ่งสามคีย์ไหมการวางแผนชอบสามคีย์นี่เลยจินตนาการอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับนักแสดงตัวไหนก็ไหวคลิปก็ช่วยแต่ว่าเอาเขาแค่รูปร่างหน้าตาแล้วนั่นนี่คิดว่าอะไรที่สำคัญสายตาความเชื่อความจำร่างกายเห็นชัดไหมคิดว่าสำคัญมากอันดับแรกร่างกายแสดงวันนี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่เราวอร์มเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบางคนมีปัญหาเรื่องการแยกภาษาหรือว่าภาษาสัมผัสเราแยกไม่ได้ขมวดหัวแรกที่ใส่กระโปรงเฮ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยให้ยกมือยกแขนยกขามันเป็นสิ่งที่มันได้ตัวถูกปะเราทำได้อยู่นี่แต่สิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วเอามันมาทำของกันส่วนปัญหาฉะนั้นนักแสดงสิ่งที่สำคัญคือร่างกายรูปร่างหน้าตาดูแลดีพอเรารู้แล้วว่าร่างกายเราทำอะไรได้บ้างมันก็จะไปได้ไม่ผิดนอกนั้นก็เลยสมาธิใช่ไหมจินตนาการความเชื่อสุดท้ายมันก็มีแค่นี้เราก็เรื่องของการฟังถ้าเราฟังจริงทุกอย่างมันง่ายการแสดงเป็นการฟังจริงๆเริ่มคิดตัดทุกอย่างการคอมเมนต์ตัวเองมันไม่ผิดที่เราเล่นแล้วเราจะคอมเมนต์ตัวเองหรือเราจะไม่เชื่อกับมันยากจริงแต่ที่อยากให้เรามองย้อนกลับไปดูตอนสมัยเด็กเวลาเราเล่นขายของอะทำไมเราเชื่อเลยหรือเราเล่นแบบนี่คือเวทีคอนเสิร์ตของฉันฉันร้องเพลงเด็กๆใครเคยเล่นคนเดียวมั้งต้องเคยไหมเล่นอะไรกันเล่นคนเดียวเป็นแก้วเล่นไพ่มีอะไรอีกเป่ายาคอนเสิร์ตน้องนะพี่ใครเคยเล่นกับขายของกับน้องมั้งใครมีน้องสาวพี่สาวเคยเล่นขายของเคยบ้างไหมเคยเอาแบบใบไม้มาทำเป็นปลาแล้วก็ทำไมเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆเราหนุนธนาคารว่าเราไปได้สุดแต่พอเรายิ่งโตขึ้นทุกอย่างมันบอกว่ามันไม่ถูกแต่ห้องการแสดงมันไม่มีมันเหมือนห้องทดลองเราจะทำอะไรได้การแสดงเราได้ลองเป็นใครได้ที่เราไม่เคยเรียนที่รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่แบบ amazing มากเลยนะคนธรรมดาที่เคยเป็นหมอว่ะแต่เมื่อคุณเป็นนักแสดงคุณได้เป็นหมอว่ะคุณไม่เคยเป็นขอทานแต่เมื่อคุณเป็นนักแสดงคุณได้เป็นขอคุณได้เป็นหลายอย่างเลยที่อาชีพอื่นไม่ได้เจออันนี้ที่ได้ค่ะตรงนี้นะอันนี้ที่ฝากไว้และอย่างหนึ่งคืออยากให้เดี๋ยวแบบขั้นต่อไปมันจะเริ่มมีบทละแต่บทของเราไม่ได้อยู่ในซีรีส์จะเป็นแค่คำ5คำ A กับ B หรือ5คำแล้วจะมาดีไซน์เรื่องเนาะเดี๋ยวพี่เบสทำคือของคุณของคุณทีมงานช่วยแล้วคุณป้าช่วยแล้วเอางี้น้ำก็ถือยากไม่รู้ใครชอบอะไรเดินไปอยู่คนละแก้วแล้วแบบมันมีสีผู้หญิงเอาสีสุดท้ายแล้วมาแล้วของพี่มีอะไรเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ขอบคุณครับท่านเลยได้ครับครับเราก็ต้องมาดูเคมีอีกนึงว่าไอ้เข้าตาแล้วเนี่ยชุดเรียนแล้วเนี่ยเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเวลาเล่นเข้าขากับเพื่อนคนอื่นมันเข้าขากันมากน้อยแค่ไหนซึ่งถามว่าโดนใจ 100% ไหมตอบว่าอย่างไม่ได้ 100% ทุกคนแต่ถ้าถามว่าเกิน 50% ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ต้องดูในช่วงเช้าและช่วงบ่ายต่อมาว่าพอเล่นจริงๆพอจะเข้าแบบหรอกเข้าเนื้อซีรีส์จริงๆเนี่ยเคมีอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ต้องใจร้อนช่วงบ่ายนี่แหละครับจริงๆเองเลือกนะครับที่อย่างง่ายๆเลยคือด้วยคาแรคเตอร์คลิปน้องเนี่ยเข้ากับบทบาทคาแรคเตอร์ในซีรีส์ส่วนสองคือในเรื่องของการกินหัวไว้หรือเรื่องของการไปวัดต่างๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่ได้แล้วจะมีบทสนมากอะไรมากอย่างเงี้ยมันสามารถจะไม่ว่าผมไม่ดีมากเลยแค่ไหนแต่สมมติเหลือเนี่ยที่ผมซีเรียสแล้วก็ลองน่าจะเป็นในเรื่องท่านผู้โฆษณาที่สนการแสดงของเรียนครับแล้วก็ที่สุดผลบ้างมวยก็ควรในการทำผมในการดึงแสดงของท่านแสดงแต่ละคนออกมาเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้แล้วก็เป็นที่เรียนแค่ว่าให้ทางครูแล้วก็คนที่หมดไปตัดสินใจในการแสดงนี้ครับก็ยังไงไม่ว่านะครับก็ขอฝากผลงานเรื่องนี้ด้วยนะครับกับซีรีส์ไฮแอมโยคิง
ผมขอสั่งให้คุณนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะออนไลน์ใช้ในประเทศไทยแล้วก็ออกทางช่อง PSI ของไทยซีทีวีเองนะฮะก็ตามชมแล้วก็ยังรวมไปถึงนะฮะทางที่ประเทศจีนด้วยก็จะมีทางไทยจีนแล้วก็ทางฝั่งไทยที่จะออนไลน์สดให้ดูอีกด้วยก็ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับขอติดตามชมด้วยแล้วกันครับครับI'm
Thank you.
จะได้เล่นกล้องดีนะครับไลฟ์สดสวัสดีครับชื่อเจด้วยไม่ใช่หรอกเจไลฟ์ครับในการชวนเนี่ยคนเดียวผ่านโคโรนี่แหละครับนี่แหละครับนี่คือที่ที่เราเป็นชาวโคโรนี่แหละครับนี่คือที่ที่เราเป็นชาวโคโรนสวัสดีครับชื่อเจไรครับอายุสุภาพครับวันนี้ก็มีแบบความสุขสุดๆครับมาได้เจอเรื่องว่าได้ไปจับตัวอะไรก็ได้ได้แบบของเชื่อใจแล้วก็สวัสดีครับI'm going to go to the next one.
แล้วก็ผมโฟกัสแล้วก็ผมแม็กซ์
เคสที่ไม่ไรเราเมื่อสื่อสารกันเนาะคราวนี้เมื่อกี้เราเกิดว่าเรื่องความหมายไปทั้งคู่สังเกตเดี๋ยวพี่จะให้จบหนึ่งจบสมมติพี่บอกว่าพูดว่ารักด้วยความรู้สึกรักเราก็จะยังจะมองหน้ารัก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 แล้วมันจบที่หนึ่งเดียวแล้วที่จะเปลี่ยนจบรักด้วยความรู้สึกเกลียดรักรักรักเกลียดเราเข้าใจเนาะเราก็จะเรียนแบบนี้ฉะนั้นมีสมาธิเราจะเห็นเป็นหน้าเขาก็ได้หรือจะเห็นเป็นหน้าพ่อแม่เป็นหน้าแฟนหน้าใครก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรารักเขาจริงใช่ครับเราก็มีเรื่องเป็นหัวนะบางคนที่จะเรียนการแสดงสิ่งที่จะช่วยให้เราตัวเราก็มีภาพที่จะเห็นว่าคนที่เราบอกรักนั้นเราถูกใจเราจะแทนคนนั้นก็คือคนที่หลงได้ค่ะฉะนั้นขอให้มีสมาธิสังเกตเพื่อนได้ดูเพื่อนได้แต่อย่าแซวกันกติกาของเราคือรู้สึกเท่าที่รู้สึกนะเห็นภาพที่ชัดก่อนนะอ่ะพูดคำว่ารักด้วยความรู้สึกรักลองมาเริ่มไหมเริ่มไหนมองไปต่อถ้าเราสื่อสารต้องมาพูดคำพูดแค่ว่ารักรัก
ลาฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอเกลียดป่ะฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอดีว่ะไม่ดี
ที่มันดูดีเนาะมันดูดีผมว่ามันไม่ดูดีเนาะดูดีว่ะรอรอรอดูดีดูดีผมว่าเฮ้ยแม่ดูดีว่ะดูดีเนาะไม่ดูดีดูดีว่ะดีนะที่เราบอกว่าฉันเกลียดเธอด้วยความรู้สึกแบบนี้สิ่งที่เราต้องการสื่อกับเขาคือ
จริงๆเนี่ยเราถึงพูดถึงว่าป้างงไหมพอเข้าใจมากขึ้นนะคะเนาะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรไม่ว่าจะเป็นบทแปลอะไรนอกจากความหมายใต้คำพูดแล้วเราต้องรู้ว่าเราพูดเพื่อให้เขารู้สึกอะไรรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกดีรู้สึกรักเราทุกอย่างมีความต้องการของบทคราวนี้ที่จะแจกบทจะพูดเองตอนนี้เรานั่งเรียนฟังตามฝึกเนาะฉะนั้นมีอุปกรณ์จะพูดกันไม่ออกรักแล้วก็จุดโคมนะจะพูดกันซึ่งตอนนี้มันจะมีคนหนึ่งที่ยังไม่มีคู่ไม่เป็นไรค่ะต้องเล่นพิจารณาเล่นสองครั้งเนาะเขาบทง่ายมากพี่ฝากส่งไล่ไปพี่จะไม่บังคับพี่จะไม่บังคับคู่แล้วแต่น้องเพื่อจะสลับคู่กันไปเรื่อยๆตอนนี้เราเปลี่ยนสายต้นไม้ก็ได้จับให้แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยน่าจะได้เนาะทุกคนงงเลยว่าแค่นี้คือเล่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ได้ผมบอกThank you.